หรือนี่คือชนวนเหตุเพราะติ๊กโพสต์แบบนี้หรือเปล่าหนุ่มสอนรามเลยของขึ้นล่าสุดนะครับชาวเน็ตมือไวได้แคปโพสต์ของติ๊กไว้ทันทีนะครับโดยเจ้าตัวโพสต์เป็นภาพโรงเรียนพร้อมระบุข้อความว่านี่คือโรงเรียนของลูกแม่ขอทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ลำบากแม่ไม่ท้อใจแม่สู้ไม่เคยกลัวต่ออุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทั้งสิ้นทำเอาหลายคนนะครับตั้งข้อสงสัยหรือเปล่านะครับอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หนุ่มสอนรามตัดสินใจชี้แจงไปแบบนั้นนะครับแต่ละภาพและข้อความของติ๊กเนี่ยก็ได้ลบหายไปจากอินสตาแกรมแล้วนะครับแถมรูปนี้นะครับมันยังไงอยู่นะครับมันคล้ายกับโรงเรียนนานาชาตินะครับแห่งหนึ่งหลังจากที่ติ๊กอดีตภรรยาได้โพสต์รูปนี้แล้วลบออกไปนะครับหรือนี่อาจจะเป็นชนวนเหตุของหนุ่มสอนรามให้ของขึ้นนะครับโพสต์กลับแบบนี้ไปขออนุญาตเรียนให้แฟนคลับทุกคนทราบผมคือพ่อและแม่ของวีจิคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายดูแลค่าเล่าเรียนของวีจิทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นใดทั้งสิ้นหากมีผู้ใดแอบอ้างเรื่องใดๆก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงด้วยความเคารพขอบพระคุณครับผมและนี่คือความอัปเดตล่าสุดของหนุ่มสอนรามหลังติ๊กได้โพสต์แล้วลบรูปโรงเรียนออกไปหรือนี่อาจจะเป็นชนวนเหตุให้หนุ่มสอนรามโพสต์ตอบโต้กลับไปแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน